ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23คนหนึ่งแหลมหน้ากว่าใครๆจนมองเห็นหน้าชัดเจนตะโกนเรียกเพื่อนดังลั่นชาวบ้านกลุ่มใหญ่กว่า10คนถูก M16 อย่างน้อย4ระบอกสาดกระสุนเข้าใส่เสียงร้องพอดังมาให้ได้ยินเสียงผู้ชายแหบหาวเคยได้ยินจนคุ้นหูในอาชีพของนักรบแต่เสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิงและเด็กนั้นไม่เคยได้ยินฟังแล้วเหมือนมีเหล็กแหลมทิ่มแทงหัวใจความรู้สึกของลูกผู้ชายชักไหววันพิกลหัวหน้าใหญ่ผู้หญิงกับเด็กต้องฆ่าด้วยหรือเปล่าครับมือสังหารอดใจไม่อยู่จนต้องตะโกนถามผบ.พันมงบางคนเริ่มลังเลขึ้นมาเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมหรือไม่แต่คำตอบจากปากของผบ.พันผู้รับผิดชอบภารกิจเล่นเอาคนฟังถึงกับขนหัวลุกแล้วผู้หญิงกับเด็กมันข้ามได้หรือเปล่าวะอันสงครามกองโจรสไตล์โฮจิมินห์บวกโววินเกียบนั้นหมายถึงการใช้กำลังทหารหรือกึ่งทหารจำพวกผู้ชายออกปฏิบัติการรบในแนวรบแล้วใช้เด็กใช้ผู้หญิงคนแก่ปฏิบัติการในแนวหลังหรือพื้นที่โซนหลังโดยเน้นที่การทำจารกรรมก่อวินาศกรรมและการบ่อนทำลายเป็นหลักซึ่งภารกิจประเภทนี้ไม่มีใครเหมาะสมหรือทำได้ดีเท่าผู้หญิงยิ่งผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่หล่อนสามารถเข้าถึงตัวบุคคลระดับหัวหน้าใหญ่ได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากเข้าถึงตัวแล้วหล่อนย่อมสามารถไขว่คว้าทุกอย่างที่ต้องการได้แม้การปลิดชีวิตไม่ต้องมีคำอธิบายไม่ต้องยกตัวอย่างประกอบมงทั้ง15คนเข้าใจทะลุปลุกโปร่งพอต่างเคยรู้เรื่องทำนองนี้กันมาแล้วทั้งนั้นมงหันหน้าเข้าหาภารกิจเผด็จศึกอีกครั้งกราด M16 ทันทีโดยไม่สนใจว่าแผ่นหลังนั้นจะเป็นของหญิงหรือชายชุดสั้นๆไม่นำใจกราดชุดยาวรวดเดียวหมดทั้งแม็กคนยิงเกรงลำข้อมือกราดซ้ายขวาด้วยความเมามันชาวบ้านขวัญเสียอย่างหนักเสียงร้องอดโอยดังระงมคนตายคนเจ็บเกลื่อนกล่นหลายคนแน่นิ่งสิ้นชีพไปหลายคนทุรนทุรายเกลือกกลิ้งเพราะยังมีแรงคนล้มมงไม่สนเล็งลำกล้องเข้าใส่คนวิ่งเล็งไม่ถนัดต้องซัดด้วยชุดยาวก็เพื่อพลาดเอาจนสำเร็จลุกขึ้นไปพวกเราลุกขึ้นไปฆ่าไม่หมดใหญ่เหลือกลับมาฆ่าเราอีกไปฆ่ามันเสียงร้องเชียร์กันเองดังมาตลอดเวลามงผู้ปิดฉากยุทธการลบแผนที่กระหน่ำไม่ยั้งชาวบ้านหนีตายจากลูกปืนหัวซุกหัวซุนวิ่งฝ่าเข้าไปในกองไฟปวดแสบปวดร้อนวิ่งต่อไม่ไหวต้องล้มลงคลุกคลีเท่าฐานกลายเป็นไส้เดือนดิ้นคลาดคลาดอยู่ชั่วครู่แล้วก็เงียบสนิทขาดใจตายกลุ่มคน 3-4 คนตัดสินใจมุดลอดใต้ขอนไม้หลงคิดว่าเป็นแหล่งกำบังมุดคลานเข้าไปเจอกองไฟอย่างจังอาการกลัวร้อนมากกว่ากลัวปืนตัดสินใจโผล่ออกอีกทางด้านหนึ่งคนแรกนำไปก่อนคน 2-3-4 ตามเป็นหางเข้าไปเข้าทาง M16 ยังช่วยไม่ได้เสียง M16 ไม่ต่ำกว่า3กระบอกรัวรวดเดียว20นัดเกลี้ยงแม็กชาวบ้านทั้งกลุ่มต้องถึงการอวสานแม้ไม่ตายก็บาดเจ็บหนึ่งในจำนวนนั้นแอนทลาเป็นนกปีกหักแหกปากร้องครวญครางโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเสียหลักหัวทิ่มหัวต่ำปักลงกลางกองไฟดูน่าสมเพชเวทนายิ่งนักที่เหลือหอบร่างสาดเลือดอาบนองทั้งตัวกระดึบเข้าหาแรงกำบังต่อทั้งที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดทุกอย่างทำไปโดยสัญชาตญาณเยี่ยงสัตว์โลกทั่วไปนักรบมงชาร์จซ้ายขวาหามุมเล็งขยายแนวเพื่อความกว้างของรูปขบวนนักระดานโจมตีออกไปเกือบเท่าตัว M16 แต่ละกระบอกเลือกยิงเอาตามใจไม่สนว่าหน้าใครเป็นหน้าใครใครเห็นตรงไหนสัดใส่ตรงนั้นคนไหนยิงพลาดมีเพื่อนข้างๆช่วยตามซ้ำบางครั้งเหยื่อสังหารเพียงคนเดียวถูกลุมสกรรมกินโต๊ะจนพลุนทั้งร่างขาดใจตายคาทีคนดวงสวยอย่างนักทุกกระสุนเข้าไปหลายนัดน่าจะตายเสียให้ดูแล้วรู้รอดกลับไม่ตายกระดูกโคนขาทั้งสองข้างแหลกละเอียดจนไม่มีเรี่ยวแรงจะยันร่างลุกขึ้นยืนแต่ก็ยังไม่อยากตายอุตส่าห์ร้องเรียกหาคนช่วยโบกมือไหวๆคอยกูด้วยคอยกูด้วยคนถูกขอร้องให้ช่วยหันมามองทำตาปริบๆเพราะตัวเองยังมีกระสุนติดคาอยู่ในช่องท้องอยากจะพูดบอกเพื่อนให้ช่วยตัวเองก็พูดไม่ไหวขยับตัวทีเลือดไหลโกรกออกมาทีสองคนข้างหน้าห่างไม่ถึง5ก้าวนอนแมพอยู่ข้างกองไฟกำลังหายใจและรวยลินเจียนจวนสิ้นมิสิ้นแหละแขนขาแผ่กลางเหยียดยังคนหมดอะไรตายอยากถัดไปริมโน้นหน้าหนักใจกว่าเพื่อนเมื่อกระสุนนัดหนึ่งเพียงนัดเดียวเจาะเข้ากระดูกสันหลังเหนือกระเบียนเน็บตัดเส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนล่างตั้งแต่บั้นเอวถึงปลายเท้าพอดิบพอดียังผลให้อัมพาตมาเยือนยังฉับพลันทันใดใบหน้าเหย่เก๋บูดเบี้ยวนอนคว่ำเอาท้องพาดขอนไม้ล้ม
สองมือช่วยยันล่างไม่ให้ร่วงใส่หัวด็อกแดกด็อกแดกมองภาพเหล่าศัตรูเมื่อสังหารอยู่ไปมารู้ถึงรู้ว่าอีกไม่นานความตายมาถึงตัวแน่แต่กระนั้นก็หามีปัญญาหลบหลีไม่กระทำตนดังงอมืองอเท้ารอวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเสียง M16 อย่างน้อย2กระบอกริมขวาสุดดังขึ้นเสียงคนหนีตายร้องโวกเวกโวกเวกโวยวายโวยวายผสมแทรกเสียงเท้าวิ่งดังสบสับสบสับงงกำเริบวิ่งเล่นไล่ยิงคนมือเปล่าราวกับเกมล่ากวางในป่าโปร่งมีอะไรมาบดบังวิถีอาวุธสำแปลเห็นทุกอย่างกล่าวว่ากวางจ้อยตัวนั้นหนีลบไปทางไหนผู้ชนะหัวเราะชอบอกชอบใจส่งเสียงสั่งซึ่งกันและกันเป็นที่คลึกครื้นเฮ้ยทางขวามึงเอาคนทางขวาไม่ดีเป้าหมายตรงหน้าแบบนี้ใครๆก็ยิงได้ต้องเล่นสลับซ้ายขวาซึ่งว่าถึงจะมันมึงเอาขวากูเอาซ้ายลุกขึ้นไปพร้อมกันรับรองกูยิงไม่โดนมึงหรอกนะมองสองคนเปลี่ยนเป้าหมายกันคนทางขวายิงเฉียงซ้ายให้คนทางซ้ายยิงเฉียงขวาชาวบ้านสองคนนอกจากคอยหลบศัตรูหลังตรงแล้วยังต้องระแวงระวังหลังเฉียงอีกวิ่งไปทางไหนใช้ความเร็วเพียงใดวิ่งตรงๆก็แล้ววิ่งซิกแซกหลบซ้ายหลบขวาแม้แต่เข้าแอบกำบังไม้ล้มทุกอาการไม่สามารถรอดพ้นกลุ่มกระสุน M16 ที่ทยอยตามหลังไปชุดสั้นๆเฉียดไปเฉียดมาเหมือนเจตนายิงผิดบางครั้งก็เป็นชุดยาวรวดเดียวทรมานหัวใจจริงๆไม่รู้ว่ามันผิดจริงๆหรืออย่างไรก็สุดแท้แต่คนเป็นเป้าก็ย่อมอยู่เฉยไม่ได้ตราบใดยังไม่หมดเรี่ยวแรงสองขายังก้าวไหวต้องเพ่นไว้ก่อนไปให้เร็วเข้าไหวบางทีอาจจะรอดตลอดทั่วแนวมงทั้ง15ระยะเคียงขยายเพิ่มเป็น29ขดริมสุดของ2ปีกชนชายเขตหมู่บ้านพอดีต่างเดินหน้าพร้อมกันใช้ M16 แทนใบเบิกทางเปิดเป็นช่องทางของใครของมันแต่ละคนก้าวไปช้าๆเพื่อความแน่นอนว่าไม่มีชาวบ้านคนใดคนหนึ่งเล็ดลอดสายตาไปได้เป็นอันขาดบนเส้นทางพบคนบาดเจ็บนอนขมแหมวขมแหมวรอเวลาแห่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมุนจัดการช่วยส่งเคราะห์ให้จนหลุดพ้นความทรมานด้วยกระสุน M16 ในขณะที่สายตามองเลยไกลไปยังร่างของคนกำลังวิ่งเหยงๆหลบซ้ายหลบขวาเลียกองไฟอย่างคล่องแคล่วถึงคราวกลัวตายทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างว่องไวไม่ต่างกันคนแก่กับเด็กยักแย่ยักยันไปไม่ทันคนหนุ่มคนสาวหลัก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 ทำอะไรไม่ถูกเสียงปืนยิงไล่หลังดังมาไม่ขาดกระสุนหลายนัดเฉียดไปมาบุบบิดเปลือกไม้เศษดินข้างตัวปลิววอนบางทีฉลับเกิดเสียงดังเฟี้ยวฟ้าวฝังแล้วขี้เยี่ยวพันทะเล็ดไฟลุกไล่เดินตัวเปล่ามีภาระเพียงแค่สาดกระสุนเข้าใส่ในขณะที่ชาวบ้านบางคนต้องห่วงหน้าพะวงหลังบางต้องคอยช่วยเด็กบ้างจูงคนแก่ไหนต้องคอยหลบหลีกกองไฟมองหาเส้นทางไกลโน้นบางคนไปได้ช้าบางคนไปได้เร็วต่างคนต่างเอาตัวรอดกันโดยไม่สนใจใครความรวดเร็วที่เกิดมงตามประชิดติดเข้าไปทุกทีเสียงตะโกนร้องบอกกันเองจนได้ยินชัดเฮ้ยไอ้แกวนี่วะไอ้สัตว์มึงตายคำว่าแกวเพียงคำเดียวที่ใจดำมงจนต้องเบียนลำกล้องเข้าหา M16 ไม่ต่ำกว่า34ระบอกซัดใส่เวียดนามอพยพเพียงคนเดียวนั้นรอบเดียวก็เรียบร้อยเฮ้ยนั่นอีกคนอีแกวอีแกวผู้หญิงแกวแต่งกายเหมือนผู้หญิงลาวทุกระเบียดนิ้วมงมองเห็นใบหน้าชัดเจนจึงทักไม่ผิดอีแกวสาวกำลังวิ่งตามผัวหนุ่มออกหน้าไปพร้อมลูก2คนข้างผัวได้ยินเสียงร้องของนางเมียถึงกับชะงักเท้าทำท่าคล้ายถอยหลังจะกลับมารับทำให้ตัวเองโผล่มาจากซากปลายไม้ล้มมีชุดผดึกศึกไม่ต้องร้องบอกทันทีที่กระสุนนัดสุดท้ายจับเป้านางเมียคนยิงเบรคลำกล้องไปทางซ้ายเล็กน้อยยกลำกล้องสูงขึ้นนิดหน่อยแล้วปล่อยไกยาวแก้วผัวถึงกับดาวดิ้นโดยไม่ทันได้ส่งเสียงทักทายนางเมียกระสุนไม่ต่ำกว่า10นัดซัดลงกลางแผงอกมองเห็นเลือดพุ่งกระฉูดแหกปากร้องได้2คำก่อนล้มลงขาดใจตายลูกสองคนอายุราว10ขวบผู้ชายทั้งคู่หัวต่ำกว่าเส้นวิถีกระสุนจุดรอดไปได้มองเห็นแม่ตายแล้วพ่อตายตามหัวใจแทบช็อกกรีดเสียงร้องโผผวาเขากอดศพพ่อสองมือเขย่าแรงๆด้วยความตื่นตระหนกไม่สนใจว่าเสียงปืนเสียงคนจ้องเอาชีวิตกำลังไล่หลังเข้ามาถึงไหนแล้วเฮ้ยนั่นลูกมันใช่ไหมยิงลูกศัตรูกูไม่เลี้ยงเว้ยลูกเสือลูกตะแคร่ฆ่ามันพ่อบอพันสั่งการเด็ดขาดด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวลูกน้องคนข้างๆเสริมส่งทั้งสองไม่ใช่ดีแต่พูดสิ้นเสียงคำว่าฆ่ามันเท่านั้น M16 นับกระบอกไม่ทวนพันสันโวขึ้นพร้อมกันจนเกือบเป็นเสียงเดียวร่างเด็กน้อยเยาวชนของชาติอันเป็นอนาคตเวียดนามเหนือถูกกระสุนเข้าเต็มเป่าส่งเสียงร้องโหยหวนก้อนแอนกายผวากระเด็นจากอกพ่อล้มลงตายเคียงข้างกันสมเจตนามงทุกประการไม่ต้องสนใจพวกเราลุยต่อไปฆ่ามันให้หมดยายเหลือแม้แต่คนเดียวมงบางคนชักใจฝ่อตะลึงงันไปชั่วครู่ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเกิดมาเป็นคนฆ่าศัตรูมานักต่อนักจนนับไม่ถ้วนไม่ว่าลาวมงขมุกหรือเยาเหนียวสารพัดชนเผ่าภายในเขตฉันแห่งสมรภูมิ
แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ต้องฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงความมีคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังแม้ขณะเป็นนักรบซึ่งอาชีพหลักก็คือฆ่าคนนั้นก็ตามแต่ความรู้สึกลึกๆไม่สู้สบายใจนักผบ.พันเข้าใจปัญหานี้ดีและยิ้มรับว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเขาในทางกลับกันน่าจะชมเชยเสียด้วยซ้ำเมื่อทุกคนยังยึดมั่นต่อคำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาอย่างเหนียวแน่นเช่นนี้อย่างไรก็ตามทหารต้องยึดถือภารกิจอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นดังนั้นเพื่อให้ยุทธการรบแผนที่สำเร็จตามความมุ่งหมายของหน่วยเหนืออย่างสมบูรณ์แบบจึงย้ำและกระตุ้นความเกลียดชังอันมีต่อชนชาติศัตรูอีกครั้งความเครียดแค้นโกรธเกลียดกลับขึ้นทันทีหมงสอดสายสายตาค้นหาเหยื่อสังหารรายต่อไปสองเท้าก้าวเดินกดไกส่งกระสุน M16 ปลุกบอกขวัญตัวเองและเพื่อนให้เกิดอารมณ์สนุกสนานกับเกม